ในวันที่9ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตนะคะถึงสวนสุขภาพรัดโพอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศสามารถดูรายละเอียดได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ w w w b ์ไวท์อุ่นไอรัก 2018.com ค่ะในวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111ค่ะ ซึ่งกิจกรรมปั่นจักร,รยานบายอุ่นไอรักที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะและมีขึ้นทั่วประเทศก็ทําให้หลายๆพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีการเตรียมความพร้อมกันแล้วอย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายธริสํารานเวทรองผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานจัดกิจกรรมบายอุ่นไอรักเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้จัดก กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักจังหวัดสมุทรปราการจะจัดขึ้นในเวลา15นาฬิกาพร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยจังหวัดสมุทรปราการกำหนดเส้นทางการปั่นจักรยานใช้ถนนสุขุมวิทจากจุดเริ่มต้นบริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรปรการรปรการไปสิ้นสุดที่สถานตากอากาศบางปูระยะทางไปกลับรวม29กิโลเมตรนอกจากนี้ในวันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการพระราชะกรณียกิจรัช ชการที่9และราชการที่10และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์ศึกษาธรรมชาติสถานตากอากาศบางปูอีกด้วย